นะถ้าหากคุณสร้างศัตรูเยอะในสุดแล้วเนี่ยตัวคุณก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะจะแวดล้อมไปด้วยศัตรูอันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเป็นบุคคลที่แสดงออกให้เห็นชัดเจนถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่แข็งแกร่งมั่นคงเดินเชิญชวนเนี่ยครับประชาชนวันละเป็นเกือบ10กิโล10กว่ากิโลบางอาทิตย์ติดต่อกันทุกวันทั้งอาทิตย์นี่ไม่ธรรมดานะครับคุณอัญชลพรเนี่ยไม่ธรรมดานี่ถึงความแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของการนำที่ถือว่าหาได้ยากมากและอีกประการหนึ่งที่อยากจะเรียนให้พี่น้องได้ทราบลองสังเกตดูนะฮะท่านอาจารย์เสริมศักดิ์เราคงจะเห็นตรงกันคนที่เป็นผู้นำในสถานการณ์แบบนี้ถามว่าความกดดันมากไหมฮะมามันมากมันมาทุกสารทิศมากเยอะเหลือเกินแต่เวลาที่มาดูกำนันพูดนะครับนะฮะแล้วก็ท่านจะมีลีลานะครับทำให้พี่น้องประชาชนผ่อนคลายนะฮะแล้วบางทีก็ยิ้มน่ารักอย่างยิ้มน่ารักนะคงมีแม่ยกหลงเสน่ห์รอยยิ้มกำนันไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะยิ้มน่ารักมากนะครับอันนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนยิ่งมีกำลังใจเป็นเสน่ห์เฉพาะไม่ว่าตัวเองจะได้รับความกดดันเท่าไหร่แต่เวลาแสดงออกต่อมวลมหาประชาชนเนี่ยมีความหวังเสมอให้กำลังใจทำให้เชื่อมั่นนะครับไม่รู้ละนะว่าเราจะชนะเมื่อไหร่แต่กำนันประกาศชัดเจนทุกครั้งไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันพเด็จศึกวันพเด็จศึกนะครับเอาให้ชัดกำนันประกาศวันพเด็จศึกเมื่อไหร่คราวนี้ต้องพเด็จศึกให้เด็ดขาดจริงๆนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านพูดอย่างไม่โกหกเลยนะคะในใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะพูดออกไมค์หรือไม่ออกไมค์เราไม่เคยมีคำว่าแพ้อยู่ในใจเลยค่ะพี่น้องเรามั่นใจตลอดว่าเราชนะไม่มีหรอกค่ะที่เราจะแพ้ประชาชนไม่เคยแพ้ธรรมะย่อมชนะอาธรรมขอพูดคำเฉยๆอีกครั้งก่อนจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนที่แพ้คือยิ่งรักแพ้แน่นอนขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณหมอขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณอัญชลีพรกุศุมค่ะคุณหมอประจักษ์ดร.เจิมศักดิ์ค่ะกับดร.สมบัตินะคะ